เราจะคุยเรื่องวิธีการรับมือเมื่อหัวร้อนหรือเล่นยังไงหรือทำยังไงให้ไม่หัวร้อนใช่ไหมขอเกริ่นก่อนแล้วกันว่าผมเป็นคนที่ไม่หัวร้อนและผมเคยเล่นโอวอตมาก่อนในสายอาชีพการเป็นโปรเพลเยอร์นะโอวอตเป็นเกมที่ท็อกซิกมากเว้ยและหัวร้อนมากกับเพื่อนร่วมทีมงั้นผมขอแยกก่อนว่ามันจะมีหัวร้อนหลายแบบมีหัวร้อนเพื่อนร่วมทีมหัวร้อนตัวเองผมจะเริ่มจากหัวร้อนเพื่อนร่วมทีมแล้วกันถ้าเรื่องหัวร้อนกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะผมแนะนําให้คิดเลยว่าคนที่เข้ามาเล่นเกมทุกคนน่ะเขาเล่นเพื่อที่จะแฮฟฟันเพื่อที่จะเก่งขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีใครเล่นมาโยนจริงไหมผมว่าน้อยนะคนที่จะแบบเริ่มเล่นมาแล้วแบบเข้ามาโยนดีกว่าเนี่ยผมว่าไม่มีปะมันน้อยอ่ะซึ่งผมก็เลยแบบคือลองคิดไปเลยว่าคนอื่นอ่ะที่เข้ามาเล่นเกมอ่ะเขาก็ตั้งใจเล่นเหมือนกันเว้ยเขาทำดีที่สุดในจังหวะนั้นแล้วอ่ะอันนี้คือที่ผมมักจะคิดนะเราจะไม่แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปผมก็เคยเจอคนที่แบบประสาทแตกอ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเพราะงั้นผมจะเรียกคนรอบตัวหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมผมก็ตามนะที่แบบเป็นเพื่อนร่วมทีมแบบทีมแข่งเลยอ่ะผมก็จะคิดเหมือนกันว่าเป็นปัจจัยที่เราอ่ะตัวเราอ่ะนะควบคุมไม่ได้เว้ยไม่ว่าเพื่อนมันจะหัวร้อนหรือว่ามันจะแบบหงุดหงิดอะไรก็ตามอ่ะเพื่อนอ่ะมันจะมีเหตุผลที่มันหงุดหงิดอยู่เสมอคือเหมือนแบบคือบางทีอ่ะเอางี้ถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมเนาะมันอาจจะสงสัยว่าเฮียมึงกระโดดเข้าไปตายทำไมวะอะไรเงี้ยคือความจริงคือคนที่กระโดดเข้าไปตายอ่ะมักจะมีความคิดของเขาอยู่แล้วคือเขาไม่ได้แบบถอดสมองแล้วเดินเข้าไปตายอ่ะจริงไหมมันมักจะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ก็ต้องคุยกันด้วยนะมันก็คงมีบ้างแหละคนที่แบบถอดสมองเข้าไปตายก็อาจจะต้องปรับทัศนคติหน่อยว่าเอ้ยมึงแบบจริงจังหน่อยสิวะอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่คนถ้าเขาเล่นพับเอางี้สมมติสถานการณ์นะว่าเอ้ยผมเล่นพับแล้วแบบมีคนแบบหัวร้อนใส่ผมมันก็จะว่าไงผมก็จะอธิบายแบบเอ้ยมึงแบบเล่นพับเองแล้วก็ชิวๆเพราะว่าอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะแบบไม่ใช่แล้วก็คงต้องคุยกันหน่อยคือถ้าผมแบบเผลอโยนหรือว่าเผลอแบบท่ายากไปหน่อยอ่ะในการเล่นพับอ่ะมันแล้วตายขึ้นมาแล้วก็อธิบายเพื่อนได้ถ้าเพื่อนมันจะหัวร้อนใส่อ่ะนะเพราะงั้นถ้าเป็นเพื่อนคนนั้นอ่ะผมก็อยากให้เพื่อนคนนั้นเข้าใจและมองผมว่าเอ้ยมึงกูก็เล่นแบบขำๆว่าแบบชิวๆเรามาแฮฟฟันกันเราแบบเราไม่ได้เล่นแรงแบบเรามาแบบผ่อนคลายอ่ะหรือว่าเพื่อนร่วมทีมอีกยกตัวอย่างอันนี้ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยคือเพื่อนตามไม่ทันเพื่อนมันกูแต่รูทว่ะกูกีดว่ะอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมในตอนนี้ก็ถือว่ารูทไหมก็รูทแต่คือเอางี้ผมมาเป็นคนที่รูทไววิ่งไวถ้าเทียบกับคนทั่วไปอะนะเพราะงั้นผมอยากให้คนที่วิ่งไวรูทไวแบบผมอะคนที่เล่นเก่งอะผู้เล่นที่เล่นเก่งอะรอเว้ยคือการรอการที่ตัวเราเองอะรอคนที่จะวิ่งตามเข้ามามันคือสิ่งที่เราควบคุมเว้ยเราจะไม่โดนเข้าไปแล้วตายเองคือมันเป็นการควบคุมตัวเองให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราเข้าไปตายเองอะมันพูดพอจะเข้าใจไหมสับสนนิดนึงแหละแต่ง่ายๆคือมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราเข้าไปคนเดียวแล้วตายอีกต่อไปไหมเพราะว่าเรารอเพื่อนคือพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอยู่ในแบบ in control หรือว่าแบบเราควบคุมทุกอย่างได้อ่ะไม่คอนเซ็ปต์แบบง่ายๆชิวๆเลยแบบเอาจริงแบบถ้าแบบถ้าฟังผมรอบเนี้ยฟังผมพูดครั้งนี้ไปอ่ะทุกคนอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้แบบก็แค่รอจบแค่นั้นเลยคืออย่างแบบตอนนี้แบบคือผมก็จะเห็นว่าเอ้ยเพื่อนแบบเพื่อนทำอะไรอยู่คือการมองเพื่อนน่ะมันทำให้เราแบบได้อะไรเยอะแบบเพื่อนเราน่าจะรู้เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยของเราก็พร้อมก็ไปเลยไหมอะไรเงี้ยคือแบบไม่ถึงกับขั้นแบบต้องพูดกับมันก็ได้ว่าเฮ้ยลงไปตรงนี้กันนะทำอันนี้กันนะแบบเฮ้ยมึงงานสิอะไรเงี้ยคือแค่มองหน้ากันน่ะมันก็รู้เรื่องแล้วเว้ยบางทีแบบเห็นปะคนนี้มันก็รอผมคนนู้นก็ไปไกลไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจริงจังหน่อยถ้าเราเล่นแรงนะผมก็จะเรียกว่าเอ้ยแบบเอ้ยรอด้วยดิอะไรเงี้ยเราก็จะถ้าเราเร็วไปเราก็รอแต่ถ้าเราช้าก็
เรียกคุณกลับมาอะไรเงี้ยแบบอ่ะเอางี้ผมเห็นแล้วเวทมันพอร์ทัลทำไมวะถ้าแบบผมคิดมากนะแบบเอ้ยมันเฉียบใช้พอร์ทัลโหมดจังวะเฉียบมันใช้พอร์ทัลวิ่งอย่างนี้เหรอแบบพอร์ทัล forward the fuck เพื่อเฮียอะไรอะไรเงี้ยเออถ้ามันหัวร้อนแบบนั้นมันจะแบบเอางี้เพื่อนอ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนเพื่อนแรนดอมอ่ะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมคิดเสมอเลยว่ามันทำอะไรก็ตามอ่ะมันก็เรื่องของมันไว้คือแบบก็ทำไปดิคือแบบเขาอยากวิ่งวิ่งไวขึ้นแบบเอ้ยไอ้แอมสปีดแบบแบบอยากวิ่งไวแบบว้าคือแบบเขาก็มีความสุขของเขาไปอ่ะเข้าใจไหมเออเพราะงั้นแบบเขาจะทำอะไรก็ให้เขาทำไปไม่ต้องไปหัวร้อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากไอ้อย่างตอนนี้แบบออกเตนมันช้าใช่ป่ะผมก็ยืนรอเอ้ยเพื่อนมาเร็วเพื่อนมันก็อาจจะมีบ้างเพื่อนที่แบบไม่รู้ว่าแบบไปหลงทางอะไรที่ไหนอ่ะเออก็มีบ้างแบบผมเคยเจอคนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะจะว่าไงดีคือจะรอกับเพื่อนอ่ะแล้วแบบเชี่ยมันรู้มันสามารถรู้ตรงเนี้ยได้เป็นนาทีอ่ะไอในเรือเนี้ยมันสามารถรู้ตรงเรือเนี้ยได้เป็นนาทีเลยเว้ยคือแบบมันก็มีบ้างเพื่อนที่แบบช้าจริงๆอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยแบบทุกคนไม่ใช่โปรเพลเยอร์จริงไหมก็อาจจะแบบเก็บดีเทลรายละเอียดแบบแมปอยู่ก็ได้คือไม่ได้ไปชดนะเว้ยแต่แบบบางคนแบบกินลมชมวิวจริงๆเหมือนแบบเอ้ยเขาแบบอัพคอมมาหรือว่าแบบเอ้ยแบบวันนึงเขาทำงานกลับมาเงี้ยทำงานเหนื่อยๆกลับมาเขาก็อาจจะแบบอยากดูว่าเฮ้ยประตูมันเป็นหน้าตายังไงประตูเอ้ยทำไมมันเปื้อนจังวะเงี้ยเอ้ยตรงนี้เป็นเลข3นะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรไม่รู้ว่ะเงี้ยคือแบบบางคนมันอาจจะแบบกินลมชมวิวแบบเขาอยากจะเข้าเกมเอเพ็กซ์มากินลมชมวิวก็ได้ไปมันก็มีต่อไปกลับมาที่เรื่องหัวร้อนตัวเองดีกว่าหัวร้อนตัวเองอ่ะมันมักจะเป็นแบบอันนี้รวมไปถึงกับเรื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยนะไม่มีกล้องทนายสิเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดถึงขอยกตัวอย่างขอยกหัวข้อขึ้นมาเลยแล้วกันว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้กับทุกอย่างมีเหตุและผลยกตัวอย่างเอ้ยผมเดินเข้าไปแล้วผมตายเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยทำไมเราตายล่ะสมมติว่าผมแบบยิงแบบปังกับไอ้คนที่อยู่ในนู้นแบบปังผมแบบสไลด์มาแล้วแบบมันยิงผมแอะผมตายผมก็ต้องคิดด้วยว่าเอ้ยแทนที่เราจะหัวร้อนแล้วหงุดหงิดกับตัวเองว่าเชี่ยแม่งกูแบบเล่นกากว่าแล้วกูตายว่าอะไรเงี้ยหยุดเอาเนกาทีฟตอนหรือว่าความคิดแย่ๆออกไปเลยเว้ยแล้วเราก็คิดแทนว่าเออเราทำอะไรลงไปวะเราแก้ไขอะไรได้บ้างดีกว่าการที่เราจะแบบมานั่งคิดแบบเฮ้ยเฮียกูตายอีกแล้ววะเฮียตายกูวะอะไรเงี้ยคือแบบแทนที่เราจะเอาความคิดแบบเหมือนแบบเลมตัวเองเหมือนแบบเขาเรียกอะไรซ้ำเติมตัวเองอะให้คิดแทนด้วยว่าเออเราเดินไปตรงนี้เราตายเพราะว่าเราแบบใช้ปืนแบบเราเล่นไม่มี cover หรือเปล่าเราแบบพังหน้าเราจะเล่นอย่างนี้ได้นะหรือว่าเราจะเล่นอย่างนี้ได้นะเอออะไรแบบนี้แหละคือแบบพยายามดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดแล้วก็ดูว่าแบบเราสามารถแก้ไขมันได้ยังไงคือแบบดูเหตุผลว่าเอ้ยทำไมมึงตายอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคนพิมพ์บอกอยากให้เกมนี้มีรีเพย์คือพวกโปรเพลเยอร์นะพวกแบบจริงจังเลยนะผมเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกันแบบไม่ใช่เหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการวอทรีวิวการวอทรีวิวเนี่ยคือการดูวิดีโอตัวเองว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างแบบเฮ้ยตรงนี้มึงเดินแล้วติดนะเว้ยแล้วมึงไม่พูดนี่หว่าเพื่อนก็เลยเดินไปด้านหน้าแล้วก็แบบเหมือนแบบการดูรีเพย์ว่าเราและเพื่อนทำอะไรลงไปเงี้ยมันเป็นการฝึกซ้อมทีมอย่างนึงเหมือนอารมณ์ประมาณทบทวนบทเรียนทบทวนแบบทบทวนประจำวันว่าเอ้ยซ้อมอะไรไปบ้างผิดพลาดอะไรกันอะไรเงี้ยโดยการดูวิดีโอเขาเรียกว่าวัดรีวิวแต่สำหรับผมนะในการพัฒนาตัวเองด้วยการทำวอทรีวิวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนการจี้แบบจี้ข้อผิดพลาดตัวเองมันเป็นอะไรที่ไม่สนุกเว้ยถ้าให้พูดตรงๆนะผมเป็นคนที่ถ้าจะฝึกอะไรก็ตามผมจะฝึกแบบชิวๆผมจะแบบเอ้ยถ้าเราทำอะไรผิดพลาดโอเคเราเคลียร์แล้วว่าเราทำอะไรพลาดไปจบแล้วเราก็เอามันไปอัปเกรดตัวเองอัปเลเวลตัวเองไปเรื่อยๆคือผมมองว่าการเก็บทักษะอะไรก็ตามในชีวิตของเราอ่ะมันคือการอัปเกรดสกิลเว้ยเป็นเหมือนเล่นเกมเลยเราก็แบบเฮ้ยวันนี้เราฝึกการพูดวันนี้เราฝึกเอมมิ่งคือแบบ
เหมือนเคยเล่นแต่ซิมไหมที่แบบหรือว่าเกมอะไรก็ตามอ่ะพวกเราน่าจะเล่นคนดูน่าจะเล่นเล่นเกมกันอยู่แล้วเนาะเหมือนเรามีหลอดสกิลของชีวิตจริงอ่ะคือสมมติว่าถ้าผมเป็นคนที่เล่นเกม FPS มาก่อนผมก็จะมีหลอดสกิล FPS แบบเบลค่อนข้างสูงจริงไหมแต่แบบมันจะมีหลอดสกิล FPS เป็นเกมเซนส์เกม FPS เนี้ยแล้วก็จะมีกับการคุมปืนมีเกมเซนส์ของเกมนี้เพราะว่าถ้าผมไปเล่นเกมอื่นแบบผมก็ต้องแบบไม่ถึงกับขั้นนับหนึ่งใหม่แต่ว่าผมไปดูคลิปของ NMC ล่าสุดมาที่เป็น M Training เขาบอกกันว่าการเล่นเกมอ่ะอย่างเป็น Apex ใช่ไหมมันจะมีถ้าเรื่องการยิงนะจะมีเมาส์คอนโทรลหรือว่าการควบคุมเมาส์ก็คือการหันซ้ายหันขวาการแล้วก็จะมีพวกเกมเซนส์แล้วก็เมคานิกของเกมคือพวกเอมมิ่งเอมมิ่งไอเมาส์คอนโทรลหรือว่าการควบคุมเมาส์อ่ะมันจะเป็นเหมือนง่ายๆคือถึงแม้ว่าผมเล่น Apex อ่ะแล้วผมไปเล่น Minecraft เลยนะหรือว่า Valorant CS:GO อ่ะผมก็จะยิงแม่นพอสมควรเพราะว่าสกิลเหล่านี้มันเป็นสกิลติดตัวเราที่เป็นคนจริงๆอ่ะคนเล่นน่ะมันเป็นสกิลติดตัวคนเล่นน่ะให้พูดผมนึกถึงไอ้นั่นน่ะนึกถึงซอสอาร์ตที่โอนสเตตัสจากเกมนึงไปอีกเกมนึงได้ประมาณนั้นเลยเหมือนบางทีเราก็จะใช้พวกเอางี้อย่างเทคนิค Behop เงี้ย Behop ที่ผมทำเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่า Behop ผมทำ Behop เกมนึงเป็นผมจะทำ Behop อีกเกมนึงเป็นเพราะว่าเมคานิกมันเป็นอันเดียวกันเอ๊ะเราออกนอกเรื่องหัวร้อนเกินไปแล้วนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเราคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดแบบคิดหาเหตุหาผลให้มันอะแล้วพอเราจบไปกับมันว่าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะไม่หัวร้อนเลยเว้ยผมเป็นคนที่แบบหัวร้อนน้อยมากยกเว้นเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆอย่างเช่นแท็กอะไรเงี้ยผมจะหัวร้อนนิดนึงแต่แบบผมก็จะปรงๆหน่อยแบบช่างมันเถอะเราก็ควบคุมแท็กไม่ได้จริงไหมคือเลือกหัวร้อนกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะแล้วเราจะไม่หัวร้อนเลยเว้ยเราจะแบบเราทำอะไรกับมันไม่ได้ว่ะช่างแม่งตอนนี้ผมแบบแทนที่ผมจะยิงแก๊สใช่ไหมผมอยากเป็นถ่ายแก๊สว่ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมจะเล่นแล้วแบบมันเป็นสิ่งของผมที่ผมจะเล่นแบบเนี้ยเพื่อนก็อาจจะแบบมึงทำอะไรนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบผมแบบทำอะไรลงไปเนี่ยผมอาจจะตายผมก็จะต้องดูแล้วว่าเอ้ยผมทำอะไรลงไปว่าแบบเพื่อนยังไม่มาผมเข้าไวไปผมก็เลยล้มเงี้ยยังเคยมีแบทเดย์ไหมมีผมมีแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องแบทเดย์เดี๋ยวผมพูดวันอื่นแล้วกันแต่อย่างเอาตะเกียผมไม่ได้โยนเกมนะจะเรียกว่าโยนเกมได้ไหมผมก็ถือว่าโยนเกมแล้วกันแต่ผมไม่หัวร้อนเพราะว่าผมยอมรับว่าผมอะไรทำผมทำอะไรลงไปผมมัวแต่พูดแล้วผมก็เดินเข้าไปตายอย่างเงี้ยเพราะงั้นผมจะไม่หัวร้อนกับการที่ผมตายโง่ๆถ้าผมจะคิดกับตัวเองเว้ยกูเดินเข้าไปตายโง่ว่ะแค่นั้นเลยซึ่งมันคือความจริงเว้ยไอ้หยุดโบ้เฮ้ยหยุดโบ้มันก็มีอะไรแบบนี้ด้วยแหละสอนได้เห็นภาพไม่หรอกผมคือการพูดไปเล่นไปอ่ะมันยากเว้ยแป๊บนึงนะเอางี้ง่ายๆสั้นๆเลยนะเรื่องหัวร้อนน่ะถ้าเรามีเหตุมีผลในการกระทำนั้นแล้วเราไปดูว่าเราทำอะไรลงไปเราจะไม่หัวร้อนเลยเว้ยแค่นั้นเลยคือทุกอย่างมีเหตุมีผลเอางี้ผมเคยหัวร้อนเพื่อนเหมือนกันไปว่าเชี่ยมึงทำอะไรลงไปวะแบบทำไมมึงเดินเข้าไปแบบไปอย่างนั้นวะอย่างเงี้ยถ้าเราหัวร้อนแล้วเราปลิ้งแตกอ่ะมันจะไม่ค่อยเป็นผลดีหรอกคือถ้าเราใจเย็นๆอ่ะแล้วเราฟังเพื่อนว่าเอ้ยมึงแบบทำไมมึงทำงั้นวะอย่างเงี้ยมันก็จะตอบไปอ๋อเดี๋ยวที่แบบผมเดินเข้าไปเพราะว่าแบบผมเห็นว่ามันเจ็บแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยผมเห็นพี่เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันมีเหตุมีผลเว้ยมันมีเหตุมีผลที่คนคนหนึ่งอ่ะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะซึ่งถ้าเราคุยกันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจกันเองเว้ยYou can call me Bloodhound. ผมก็ไม่ได้หัวร้อนมานานแล้วผมก็กลัวว่าผมจะไม่อินเรื่องหัวร้อนเหมือนกัน This is your champion. You know what I look like.
อยากเพราะงั้นน่าจะแค่นี้แหละจริงๆแล้วเรื่องหัวร้อนนะแค่นี้แล้วกัน